ดีครับสวัสดีครับมิสเตอร์สุนทรสุนทรแบงคอกนะครับผมขอบคุณครับวันนี้จะเป็นโลคัมดริงของเรามันคืออะไรครับพี่โลคัมดริงของเราจะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับผมเราจะมีประวัติโดยที่ว่าทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับผมครอบครัวหนึ่งเขาเล่นมายากลกับลูกเขาเวลาลูกเขาร้องไห้นะครับผมเขาจะผสมเครื่องดื่มสมุนไพรเข้าด้วยกันนะครับทั้งหมด3ชนิดนะครับก็คือนี่คือเครื่องดื่มที่มีแต่สมุนไพรล้วนใช่ครับผมแล้วบอกเล่นมายากลให้ลูกเขาใช่ครับผมมันคือเครื่องดื่มหลอกเด็กใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองหลอกได้ครับมาลองดูดีกว่าครับผมขออนุญาตผสมเลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นน้ำตะไคร้นะครับครับตะไคร้อัญชันส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำอัญชันกับอะไรครับอัญชันกับน้ำตะไคร้ด้านล่างครับผมเพราะว่าเราจะใส่น้ำเชื่อมไว้เพื่อไม่ให้มันละลายกันอันนี้คือได้สุขภาพแน่นอนใช่ครับผมนะครับตอนนี้ผมดกดำด้วยใช่ครับผมคุณจะคิดที่เห็นว่าน้ำเป็นสีน้ำเงินครับผมอ๋อเหมือนไอ้แอลคาไลน์ใช่ไหมพอใส่น้ำมะนาวไปสีก็จะเปลี่ยนเป็นม่วงใช่ครับผมเราจะม่วงใช่ไหมโอเคอันนี้คุณจะคิดลองไหมดูครับน่ะใช่ครับมันจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเรียนมาเราจะเรียก magic ring นะครับเรียกว่าอะไรครับ magic ring magic ring แต่ขอถามเลยอย่างนึงครับว่านี่คือชุดไว้เล่นมายากลหรือว่าอะไรทำไมดีไซน์สวยมากอันนี้จะเป็นชุดพนักงานของเราเลยนะครับผมแต่มีความเป็นไทยอยู่นี่คือเป็นองค์ประกอบของลายไทยในยุคนึงมันจะผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสกับไทยครับโดยคริสเตียนลาคัวอ๋อของมอนเซอร์คริสเตียนลาคัวนะครับใช่ครับเป็นผู้ออกแบบให้กับชุดพนักงานที่โซโซเทลแบงคอกที่นี่ที่เดียวที่เดียวครับผมทั่วโลกมีที่นี่ที่เดียวแล้วบอกว่าไม่ได้มีแค่ชุดเดียวของผู้ชายก็มีหลายสไตล์ของผู้หญิงก็มีหลายสไตล์ใช่ครับเห็นบอกว่าของคุณผู้หญิงมีแบบว่าเป็นสบายๆด้วยใช่ครับผมใช่ไหมเก๋มากมากเลยจริงๆใส่ไปเที่ยวได้เลยนะได้ครับผมใส่ไปเที่ยวป่ะยังไม่เคยครับผมก็จะลองอยู่เหมือนกันครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเค now the man at the of the hour Shaq good so here's the finish let's do some test what do we have to say we gotta call it like a finished product, right? Nibbles. Right? Crispy. Uh-huh. And it really looked similar. I mean, the color and the ingredients, all the objects and stuff inside. I mean, it is from the original. Yeah. Right? It's the gold. Uh-huh, but traditional stuff turned it into a great steak. Yeah, but the soup looks a lot clearer than the original, right? What did you do with it? I think we put less shrimp paste. Okay. As well as very strong. Right. And pretty spicy. Okay. Actually, it's pretty spicy. Uh-huh. Let's try it. Right. And what fish did you use? Sea bass, okay. Yeah. So we do plafu on the top. Uh-huh, it's a plafu. Yeah. ปลาฟูใส่โอ้แซลมอนฟูเป็นปลาแซลมอนฟูนะครับ so yep this is your spoon since it's a soup did you have trouble with this at all I mean along the way yeah it's pretty nice oh you like it right so we should got all the flavors the infusion the lemon mm-hmm. yeah The sour is there. The aroma is there. And I saw you infused the soup. Yeah. Like a consommé, like up into the all the herbs. On the bowls. Yeah. Right, the basils, the onions, yeah. The chilies and stuff. Celery, garlic, mm-hmm. chili. Wow. So we come to add some flavors mm-hmm. on the soup. Right. Yeah, I can totally taste its origins cool. in there, but. A more, I mean, easy downing, you know, the dish. Wow. And it's brave of you how to remake, you know, the original dish, not changing it. I think that is a very brave thing you did as a Western chef. Maybe say amelioration. Right. I mean, and you did it well, man. That's great evolution. Right, great evolution. 700 years. And thanks for bringing the dish back, you know, to life. Sure. Because what we're trying to do is, you know, to record and to preserve all these like distinctive dish. And here it is in Seoul Sofitel, Bangkok, in the Red Oven restaurant. Nice job, chef. All right, thank you. Awesome. All right, thanks.